ไปดูความคืบหน้าการปลดล็อกกัญชาเพื่อนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พยายามผลักดันกันมาอย่างต่อเนื่องและเพราะว่าจากผลการวิจัยก็มีการวิจัยออกมาว่ากัญชาสามารถที่จะรักษาโรคได้มากกว่า700โรคเลยนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศเดินหน้าปลดล็อกนำสารสกัดกัญชามาใช้ทางการแพทย์เตรียมออกประกาศกระทรวงยกระดับสารสกัดกัญชาเป็นยาเสพติดประเภท2ค่ะขณะที่ทางกระทรวงยุติธรรมนะครับตอนนี้ได้ส่งข้อมูลให้ท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเริ่มมาตรการระยะสั้นได้ภายในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับพลอากาศเอกประจินจันทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าปปส.และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำเอกสารสรุปแนวคิดและงานวิจัยผลิตกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งของไทยและต่างประเทศซึ่งก็พบว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วซึ่งในเอกสารยังระบุให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดเพื่อทำหน้าที่วิจัยแล้วก็ดูเรื่องของการประสานงานระหว่างประเทศและข้อกฎหมายก่อนจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปค่ะทางนี้นะครับก็คาดว่ามาตรการระยะสั้นนะครับน่าจะออกมาในภายในเดือนธันวาคมนี้ก่อนจะดำเนินการตามแผนระยะกลางนะครับแต่มาตรการสำคัญก็คือเรื่องของการควบคุมตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์การปลูกการสกัดการผสมสูตรอันนี้จะต้องผ่านมาตรฐานขององค์การอาหารและยาหรืออย.และการลดความเสี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับไปฟังความชัดเจนนะครับจากท่านรองประจินดูครับเราหวังว่ามาตรการตรงนี้นะครับที่เป็นระยะสั้นจะออกมาก่อนภายในธันวานะครับจากนั้นก็จะเป็นมาตรการระยะกลางซึ่งจะต่อเชื่อมไปถึงกฎหมายที่ออกมาที่อยู่ในกรรมาธิการนะครับก็เราเห็นประโยชน์นะครับการเดียวกันเราก็มีข้อห่วงใยเรื่องโอกาสที่มันจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายนะครับไม่ตอนนี้มันมีการสกัดแล้วนะครับแต่ว่ามันจะต้องดูในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางด้านการวิจัยทางคลินิกมันจะต้องผ่านการวิจัยห้องแลบผ่านการวิจัยกับสิ่งมีชีวิตเช่นสัตว์และคนซึ่งยังไม่สมบูรณ์นะกับการที่ต้องได้รับอย.แล้วก็ร่วมมือกับผู้ประกอบการในการผลิตถ้าเราเปิดโดยไม่มีผู้ประกอบการเนี่ยก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ต่างชาตินำเข้าเพราะนั้นเราก็จะทำให้สมบูรณ์ให้พวกเรามีโอกาสให้มากที่สุดนะครับแข่งขันเข้าได้ด้านนายแพทย์โสพลเมฆทนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการนำสารสกัดกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ก่อนนำผลการประชุมรายงานต่อคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษกระทรวงสาธารณสุขในวันที่9พฤศจิกายนนี้นะคะเพื่อออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขการยกระดับสารสกัดกัญชาจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่5เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่2เพื่อใช้ทางการแพทย์โดยไม่ขัดต่อพรบยาเสพติดให้โทษก็คาดว่าจะออกประกาศได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะนอกจากนี้นะครับที่ประชุมกรมการแพทย์และอย.เนี่ยยังได้วางแผนการใช้สารสกัดกัญชาใน4แนวทางด้วยกันแล้วก็4กลุ่มโรคนะครับได้แก่การศึกษาว่าโรคอะไรที่ใช้ได้บ้างสถานพยาบาลที่จะให้รับการรักษาเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทำการรักษาในรูปแบบใดบ้างแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเนี่ยจะต้องไปกลุ่มผู้ป่วยไหนนะครับส่วน4กลุ่มโรคนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนตำรับเดียวกับยาที่ใช้ในต่างประเทศยาตำรับทางแพทย์แผนไทยการนำสารสกัดกัญชามาทำการศึกษาวิจัยกับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มโรคแล้วก็นำยาไปศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองด้วยก็ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเรื่องของกัญชาทางการแพทย์เนี่ยประเทศไทยพยายามผลักดันเต็มที่โดยเฉพาะทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะว่ากลัวจะไม่ทันของต่างชาติเพราะตอนนี้เขาปลดล็อกกันไปแล้วนะครับแล้วมันจะเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ด้วยสิหลังจากนี้ไปนะครับเป็นอุตสาหกรรมต้องบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ในอนาคตก็ว่าได้นะครับสำหรับเรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะครับค่ะหลายประเทศก็มีการผ่อนปรนกฎหมายนี้แล้วนะคะอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์แคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียนะคะแล้วก็เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยทางเปรูเขาก็ปลดล็อกเรื่องของการนำสารสกัดกัญชามาใช้ทางการแพทย์เหมือนกันหลังจากที่ตำรวจเขาบุกไปจับคุณแม่ท่านหนึ่งที่
จัดทำบ้านเนี่ยเป็นห้องแลบเลยนะคะใช้สารสกัดกัญชารักษาลูกชายของตัวเองที่ป่วยเป็นโรคลมชักนั่นเองนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องมาดูนะคะว่าถ้าถูกกฎหมายแล้วเนี่ยจะควบคุมอย่างไรนะเพราะว่ากัญชาก็ถือว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่5อยู่ในตอนนี้คือบางประเทศเนี่ยเขาอาจจะอย่างเช่นแคนาดาเนี่ยอาจจะซื้อขายเสรีแต่ว่าจะไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับเพราะว่าสังคมมันคนละแบบกันการใช้ก็จะคนละแบบกันไปนะครับ